พันนิกากล่าวนี้เป็นคดีแรกที่แกนนำพรรคอนาคตใหม่ถูกยกฟ้องแต่ยังมีอีกหลายคดีขอให้ประชาชนช่วยกันจับตาเพราะการตัดสินใจของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกกระบวนการของคดีจะเป็นบทพิสูจน์ว่ากระบวนการยุติธรรมไทยปกป้องคุ้มครองประชาชนได้จริงหรือไม่ปลอดจากการแทรกแซงทางการเมืองจริงหรือไม่วันนี้วันที่1ตุลาคม2562อธิบดีอัยการสำนักคดีอาญามีความเห็นสั่งไม่ฟ้องในคดีที่ธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ไกลก้องไวไทยการนายทะเบียนพรรคและส.ส.พรรคอนาคตใหม่และจารุวรรณสรัญเกตส.ส.พรรคอนาคตใหม่ถกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันทำความผิดฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2550แก้ไขฉบับที่2พ.ศ. 2560มาตรา14.2ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา83จากกรณีผู้ต้องหาร่วมกันจัดรายการคืนวันศุกร์ให้ประชาชนผ่าน Facebook Live วิจารณ์กระแสข่าวกรณีพลังดูดของคณะรักษาความสงบแห่งชาติแต่หลังจากนี้จะต้องส่งความเห็นดังกล่าวไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อให้เห็นว่าเห็นพ้องด้วยหรือไม่หากเห็นพ้องด้วยคดีถือเป็นอันยุติหากเห็นแย้งก็จำเป็นต้องส่งความเห็นนี้ให้อัยการสูงสุดเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดต่อไปพันนิกาวานิชโฆษกพรรคอนาคตใหม่เปิดเผยว่าไม่แปลกใจที่อัยการมีความเห็นไม่สั่งฟ้องเราเชื่อมั่นว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะการวิจารณ์รัฐบาลทหารที่ใช้ภาษีประชาชนโดยขาดการตรวจสอบถ่วงดุลจากสภาเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้และพรรคการเมืองยิ่งควรทำในฐานะตัวแทนของประชาชน